สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง J Insight นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการสมัครและการยืนยันตัวตนของทางบิตครับอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะครับซึ่งบิตครับก็คือเว็บเทรดคริปโตที่ได้รับการรับรองจากกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างบัญชีเราก็สามารถกดไปที่ลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและพอเรากดเข้าไปแล้วเราก็จะเจอกับในหน้าการสร้างบัญชีในส่วนนี้ก็ให้เราทำการกรอกอีเมลที่เราต้องการจะใช้งานกับบิตครับตั้งรหัสผ่านแล้วก็ทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดสมัครสร้างบัญชีบิตครับได้เลยนะครับมันจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขขึ้นมาให้อ่านตรงนี้ให้เราติ๊กยอมรับข้อตกลงแล้วก็คลิกสมัครบิตครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็ต้องทำการยืนยันอีเมลที่เราได้ทำการสมัครไปเมื่อกี้ให้เรากดไปที่ใช้งานอีเมลนี้นะครับต่อจากนี้ก็จะมีอีเมลจากทางบิตครับส่งเข้ามาที่อีเมลของเราหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ต้องคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อยืนยันอีเมลก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการสร้างบัญชีบิตครับในขั้นแรกนะครับจากนี้ให้เรากลับเข้าไปที่เว็บไซต์ bitcup.com เพื่อเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งเอาไว้จากนั้นเราก็จะเข้ามาสู่ในหน้าแรกของบัญชีบิตครับของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่สามารถทำการซื้อขายบิตคอยหรือเหรียญคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินต่างๆได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนนะครับสำหรับการยืนยันตัวตนให้เราเลื่อนลงมาที่ด้านล่างค่อยเรากดไปที่ยืนยันตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่ระดับ0ที่ได้ทำการยืนยันอีเมลเพียงแค่อย่างเดียวซึ่งเราต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อเลื่อนระดับเป็นระดับ1จึงจะสามารถทำการลงทุนได้นะครับให้เรากดเข้าไปที่ยืนยันแล้วก็เลือกเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นการตรวจสอบว่าเรามีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดตรงเราก็ต้องทำการอัปโหลดเอกสารตามที่เขาระบุเอาไว้นะครับแต่สำหรับคนทั่วไปที่สถานะไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอเมริกันก็ติ๊กถูกด้านล่างแล้วก็กดต่อไปได้เลยต่อมาคือ Identity Verification ก็คือข้อมูลทั่วไปของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดก็ให้เรากรอกไปทีละส่วนในส่วนของเบอร์มือถือพอเรากดยืนยันไปแล้วก็จะมี OTP เป็นเลข6หลักเข้ามาที่เบอร์มือถือของเราให้นำมายืนยัน OTP ด้วยนะครับและพอเรากรอกข้อมูลครบทุกอย่างแล้วก็กดถัดไปได้เลยส่วนต่อมาคือให้เราใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนถ้าเกิดที่อยู่ในการติดต่อแตกต่างจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนเราก็ต้องติ๊กด้านล่างแล้วก็กรอกเพิ่มไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นที่อยู่เดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องติ๊กอะไรแล้วก็กดถัดไปได้เลยในส่วนถัดมาคือแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่เราติ๊กไปแล้วแต่ละอย่างก็จะมีให้เราทำการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอีกซึ่งแต่ละอันมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับและพอเราได้ทำการกรอกในส่วนนี้ไปแล้วส่วนต่อไปก็คือแบบสำรวจความเหมาะสมในการลงทุนตรงนี้แค่เราตอบไปตามความเป็นจริงนะครับและพอเราตอบครบทุกข้อแล้วด้านล่างก็จะมีให้เรากดรับรองว่าเราได้อ่านข้อกำหนดต่างๆเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็กดฉันต้องการเทรดได้เลยนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือการอัปโหลดภาพเอกสารซึ่งจะเป็นส่วนที่สำคัญมากในการยืนยันตัวตนก็ให้เรากดเริ่มอัปโหลดภาพเอกสารได้เลยนะครับอย่างที่1คือเอกสารทะเบียนบ้านให้เราทำการลากไฟล์มาวางหรือคลิกเพื่ออัปโหลดนะครับและพอเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีให้เราอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมอีกเป็นเอกสารประกอบอื่นที่น่าเชื่อถือให้เราเลือกอัปโหลดอย่างใดอย่างหนึ่งจากรายการด้านบนที่เขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับพอเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดต่อไปเพื่อเข้าไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการยืนยันใบหน้าและบัตรประชาชนนะครับเราสามารถเลือกได้2รูปแบบว่าจะทำการอัปโหลดจากในคอมพิวเตอร์หรือจะทำการถ่ายรูปด้วยมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับสำหรับใครที่ทำในมือถือหรือแท็บเล็ตเราต้องทำการถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนหลังบัตรประชาชนแล้วก็ทำการตรวจสอบใบหน้าณขณะนั้นเลยนะครับแต่สำหรับใครก็ตามที่เลือกเป็นการอัปโหลดเอกสารมันก็จะมีอยู่3รูปเหมือนกันเพียงแต่รูปเซลฟี่เราจะต้องทำการถ่ายรูปตามรูปแบบที่เขาได้ระบุเอาไว้ว่าจะต้องเห็นใบหน้าของเราพร้อมกับบัตรประชาชนแล้วก็กระดาษที่เขียนคำว่า bitcup.com เอาไว้นะครับและพอเราได้คลิกเพื่ออัปโหลดเอกสารทั้งหมดแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับจากนี้ก็จะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทั้งหมดซึ่งระยะเวลาการดำเนินการมันก็จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่สมัครณขณะนั้นนะครับระหว่างที่รอตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของเราก็จะยังคงเป็นแบบนี้อยู่จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะประมาณนี้สำหรับวิธีการสมัครและการยืนยันตัวตน bitcup นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและก็ลิงก์สมัครก็จะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้ท้ายที่สุดนี้ผมก็ฝากกดไลค์
กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็การลงทุนก็มีความเสี่ยงเราต้องทำการศึกษารายละเอียดและข้อมูลต่างๆก่อนที่จะเริ่มทำการลงทุนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ